มาเชิญครับกินยังแน่ก่อนป่ะลาบร้อยกับต้มเปื่อยก้อยซอยร้อยเลือดครับกับต้มเปื่อยๆคมๆเนาะกินง่ายๆน้องมาจากไสก่อมาจากโคราช3ครับเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญเนาะเอาละครับผมมื้อนี้น้องสิมากินแซ่บๆเอาละน้องมาจากอำนาจเจริญเนาะสิว่าสิกินก้อยซอยร้อยเลือดกับต้มคมๆว่าซั่นซอยร้อยเลือดนี่เป็นทุกอย่างเนื้อเสือเนื้อไอเข้เนื้อหยังมีใส่ไปเบิดเนื้อเสือน่ะไอช่อนเครื่องในตับไตใส่พุงเอาหมดว่าซั่นว่าแล้วก็ไอ้นั่นเนาะคมๆเลยเห็นบ่คมคมตายเพราะว่ากันเพิ่นว่าจัดป่ะโอ้ถนนนี่หักก็เฮ็ดอ๋อตกลงนี่คือบ่แม่นต้มมันเนาะเป็นอู้ใส่ขอดมันบ่อู้ใส่ขอดกับลาบโอ้ครับเข้าใจผิดจัดไปบ่เป็นหยังมาพรุ่งนี้ใช่มั้ยเนี่ยจ้าครับผมงานบุญใช่โอ้ยก๋วยซอยร้อยเหลี่ยมท่านน้องว่าแซ่บเอาคมขนาดไหนคุณแม่คมอะไรคมตายเพราะว่ากันเพิ่นว่าที่แรกเพิ่นว่าต้มว่าแต่บ่แม่นมันเข้าใจผิดเพิ่นบ่เคยมากินเพิ่นบ่เคยมากินนะจัดไปคมเลือดหลายๆเพิ่นว่าเป็นยังไงสุดยอดพอดีแล้วหอมโปเต้เลยเรียบร้อยอะไรในระหว่างที่รออาหารก็ถามก็น่าเป็นอาชีพอิสระเนาะเขาเอิ้นยังก็นี่ลาลามุกครับอ๋อตรงเกี่ยวกับเอกสารหรือจังได๋ฝากซื้อนี่เดียวฝากซื้ออาหารซื้อยังก็ได้ซื้ออาหารส่งของโอ้นี่เป็นวิธีแบบนึงของคนอีสานเฮาเนาะถ้าได้ออกมาลาดกระบังนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วไก่แม่นบ่300-400เพิ่นเดียวครับผมเรียนอยู่2รอบในเข้าบ้านอยู่แล้วแต่เดี๋ยวออกมานี่ครับคุ้มเลยแม่นบ่ปลูกแล้วมื้อนี้เป็นอีกอาชีพนึงของคนบ้านเฮาครับผมซึ่งเป็นอาชีพอิสระแบบกินตามโซเชียลว่าซั่นเนาะทุกมื้อเนาะครับเป็นลักษณะเอามาๆๆๆร้อยเลือดมาก่อนอ่ะกินข้าวก่อนครับผมก็ให้หลายอยู่นี่แบบนี้ล่ะที่อยู่นี่แบบนี้กินแซ่บๆมั่วไปเลยที่บ่ทั่วไปมาถึงแล้วต้องกินให้อิ่มเลยพี่สักหน่อยก่อนนะเป็นยังไงคำแรกแซ่บแล้วก็เอิ้นใบหยังโอ้อันนี้เป็นสะเดาแขกหรือสะเดามาเล่แล้วแต่คนที่เอิ้นครับผมถึงพักตัวนี้กินกับก้อยกับลาบไงเดาแขกใบบักตูมบักตูมเออบักตูมแขกว่าก็แล้วแต่คนที่เอิ้นครับผมแต่ว่าที่นี่เอิ้นสะเดามาเล่ผมเป็นตะจูอยู่เนาะเดี๋ยวนาเพื่อนมาจูนะได้เผมเคยอยากคือว่านั่นว่ามากไปเบิ่งมาหลายมื้อแล้วโอ้ยหลายเดือนแล้วยังหลายมื้อฮะต้องติดตามเท่านี้เนาะ
ว่าคนมันเฮากันเจออาหารแบบนี้ก็คือความเคยชินเนาะคืออยากปรับเลยคนภาคอื่นน่ะที่ว่าเออมันบ่หนาพี่ล่มปานใดแต่สําหรับคนภาคเฮาก็คือความเคยชินเนาะเห็นปั๊บก็อยากปรับกินซุมื้อแม่บ่เบื่อบ่ๆกินซุมื้ออีหลีผมกินซุมื้อผมอยู่กับเนื้อแท้ๆผมก็กินซุมื้อบ่เคยเบื่อได้ผมก็ได้แม่นเนาะมื้อใดบ่ได้กินเนื้อกินไข่เนี่ยโอ้ยบ่มีแห้งคือจังว่าขาดอย่างทุกอย่างกินยาทาพยาธิครับเนี่ยเป็นธรรมดาทุกมือนี่มันเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วมันยาทงยาทายก็มีบ่ได้ยากดอกบ่คือทําไมตะกี้ดอกมันบ่ล่ะยาแสบภาคๆนะเด็กกลับบ้านกับท้องเดียวบ่อันนี้จะแหล่อพ่อก็กลับคนหนูไปครับโอ้บ่ลําสอดแจ้งเด้อ้าวอันทั้งยายนุ่งว่ามีเทิงตัวเดียวเดียวใส่ให้พ่อเอออยากให้ลองก็เลยใส่มาให้พ่อตัวเดียวเดียวก็ใส่ขอเป็นคนพิเศษครับผมสดเลยมาลองก็ได้มาเลยผมใจอยากโอ้ห่อนเหงื่อแตกออกเลยให้งานนี่ยังไงแซ่บครับสมกับชิลล์ค่อยเนื้อเสือแต่แนวอยากลองนะโอเคบ่ค่อยมีเด้บ่บ่บ่หอยล้านมันเนื้อเนื้อจังนี่สิเป็นเลือกมากเลยคันบ่ได้ตั้งใจก็บ่เอานะผมเบิ่งอยู่พอลูกค้าอยู่นี่สิมันเน้นเนื้อเสือแบบคนมาเฮากินบอกซะง่ายๆนะคนมาเฮาเฮาฮู้ใจกันเองว่าคนมาเฮาบริโภคเนื้อแบบใดนะพวกจุพวกซอยพวกนี้เพิ่นมาคนมาเฮาเพิ่นสิเลือกเนื้อเป็นเด้แม่นบ่คนมาเฮานี่เพิ่นว่าสิมาสั่งเอาเนื้อหยังมาให้เพิ่นฮู้บ่นะเฮาลงน้ำหมูมาครับได้ๆๆการเลือกเนื้อก็สำคัญยังเห็นมันหวับได้อันนี้ตัวเดียวเดียวตัวย่ําเบิ่งร่องๆมันสิมันหวานตอนเบิดบ่แซ่บเลยมันสินิ่มเด้ตุ๋นโดนแล้วเป็นไรมันสิบ่เหนียวลูกไผ่ลองลูกคนมากินเขาบ่เหลือดอกวันบ่เบิดตัวแม่นท่านบ่เหลือเด้ก็ได้นี่ความคือความภาคภูมิใจของคนค้าขายซะคันกินเหลือคือบ่แซ่บคันกินบ่เหลือนี่คือดีใจได้บ่แม่นว่าสิได้ของเด้เห็นลูกค้ากินแซ่บได้แฮงดีใจผมก็แซ่บบ่ยากดอกช่องแตกดีกว่าหางเหลือแม่นบอกยุนิน1ขวดตะหวดจ้ะเฮาสิบ่ให้เขาเย็นต้อง1ขวดต้องให้ลูกค้าได้กินร้อนๆตลอดครับบ่ทันก็ตามคันว่าบ่ทันก็คือว่าบ่ทันนะใบหยังครับนี่อันนี้ใบอันนั้นใบบักกอกบ่โอ้ใบบักกอกเออใบบักกอกบ่เฮาเป็นเนี่ยมากเด้คุยก้อยพักขึ้นมาก็เป็นพักอยู่ในหัวในสวนบ้านเฮานี่ล่ะบ่ได้ติดยงติดยาพักอยู่บ้านผมปลูกไว้บรรยากาศก็อยู่บ้านของแม่แต่อืมกับบ้านนอกเนาะลาบางนี่เป็นบ้านนอกโรงงานหลายอยู่เนาะครับเออจ้ะเลยพี่จ้ะก็ขอซื้อมาแล้วจ้ะ
าเดือดขอมายังงานเสียวมูมาล่องหรอกเสียวหวานเอาละครับน้องนุ่งเป็นมาทำงานเป็นคนทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งอาหารการกินคือเป็นลักษณะเป็นอาชีพแบบใหม่ครับอิสระทำหลายได้หลายมันบ่เข้าใจได้หลายก็เฮ็ดหลายตั้งเป้าเอาตั้งเป้าเอาเมื่อละพันเข้าบ้านนะครับผมสังเกตเบื้องนั้นคือเป็นลักษณะของเป็นอาชีพแบบใหม่ทั้งโซเชียลครับผมทุกมือเนี่ยเป็นการหากินแบบนี้แหละครับผมแล้วให้เพื่อวิธีสารมันเท่ากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด้ออันนี้มาจากจังหวัดใดก่อลืมอำนาจเจริญอุบลนั่นเองนะครับผมเป็นแม่ผมน้ำผมหัวเป็นลูกอีสานมาเท่าครับผมกินแซ่บกินนัวเป็นคนอีสานเท่าบอกนัวหัวมวนเป็นลักษณะกันเองเนี่ยคือเป็นลักษณะที่12ข้อที่4ของอีสานเท่าครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับ